วันนี้เราจะมาขจัดคราบสนิมเก่าเก็บนะคะเห็นไหมคะผ้าขึ้นสนิมนะคะทั้งตัวเลยนะคะเก่าเก็บจากตู้นะคะนี่ก็สนิมนะคะแต่สนิมจากกระดุมเราต้องใช้น้ำยากัดสนิมก่อนนะคะสนิมจากกระดุมดูนะคะอันนี้สนิมนะคะนี่สนิมจากกระดุมหลุดไปแล้วนะคะเห็นไหมคะเราต้องใช้ตัวนี้นะคะส่วนสนิมเนื้อผ้าเราจะใช้ผงฟอกอเนกประสงค์นะคะ1ช้อนใส่ผ่านน้ำไปเลยนะคะแล้วก็น้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวนะคะสัก1ส่วนนะคะตีน้ำยาให้เข้ากันแล้วเราก็เอาผ้าเนี่ยแช่ทิ้งเอาไว้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคราบเหลืองเก่าเก็บคราบสนิมเก่าเก็บที่ติดบนผ้านี้จะหลุดออกไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะคะเรามาดูผลงานกันนะคะหลังจากที่ใช้น้ำยาซักผ้าสีและผ้าขาวร่วมกับผงฟอกอเนกประสงค์นะคะขจัดคราบสนิมบนเนื้อผ้านะคะสนิมเก่าเก็บนะคะหลุดออกไปหมดเลยนะคะทั้งตัวเลยนะคะเห็นไหมคะไม่มีเหลือเลยนะคะนี่คือผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมิมีซักอบรีดขอแนะนำนะคะถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดผลงานของร้านมิมีซักอบรีดขอบคุณค่ะ